ทำตามสัญญาชาอุนอูเผยโมเมนต์ล่าสุดดูแลซูอาน้องสาวมุนบินหลังจากไปครบ6เดือนเหล่าอัสโทยังเหนียวแน่นแม้สูญเสียหนึ่งสมาชิกตลอดการซานฮาปล่อยเพลงใหม่ทำอโรฮาน้ำตาไหลความหมายสื่อถึงมุนบินอัปเดตชีวิตล่าสุดซูอาเป็นอย่างไรหลังไม่มีพี่ชายเคียงข้างแล้วแม้จะจากไปแต่ก็ยังคงอยู่ในใจของแฟนๆมาเสมอสำหรับมุนบินอัสโทวัย25ปีผู้ล่วงลับตลอดการและได้กลายเป็นดวงดาวอยู่บนฟ้าไกลเมื่อวันที่19เมษายนที่ผ่านมาซึ่งก็ยังคงสร้างความโศกเศร้าให้กับเหล่าอโรฮาสมาชิกและครอบครัวไม่น้อยในขณะที่ตอนนี้ก็เป็นเวลากว่า6เดือนแล้วที่มุนบินได้จากพวกเราไปมีเพียงเวลาเท่านั้นที่จะเยียวยาให้ทุกคนเข้มแข็งและกลับมามีรอยยิ้มได้ไม่เว้นแม้กระทั่งซูอาสมาชิกวงบิลลี่น้องสาวสุดที่รักของพี่ชายที่แน่นอนว่าเธอนั้นเป็นอีกหนึ่งคนที่แตกสลายที่สุดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างมากเธอต้องพักงานเพื่อรักษาจิตใจไปกว่า3เดือนกว่าจะกลับมาทำงานกับวงได้อีกครั้งซึ่งเธอก็ได้ฝากจดหมายไว้หลายฉบับถึงพี่ชายมีหนึ่งฉบับที่เธอระบุข้อความไว้ว่าฉันจะทำทุกอย่างที่ทำแล้วฉันมีความสุขเพราะฉะนั้นฉันหวังว่าพี่จะได้พักผ่อนอย่างสงบและอยู่ตรงนั้นอย่างมีความสุขเช่นกันพี่อย่าลืมมองลงมานะว่าน้องสาวคนนี้ของพี่ทำได้ดีขนาดไหนฉันจะใช้ชีวิตอย่างดีและใช้ชีวิตเผื่อพี่ด้วยซึ่งแน่นอนว่าเธอยังทำตามสัญญาที่เธอให้ไว้มาเสมอกลับมาสดใสในวัย24ปีแม้ว่าเธอจะมีปัญหาด้านสุขภาพจนไม่สามารถคัมแบ็กเพลงใหม่ร่วมกับสมาชิกได้แต่ในช่วงที่เธอหยุดพักผ่อนมีชาวเน็ตรายหนึ่งได้ออกมาแบ่งปันโมเมนต์ว่าเห็นเธอได้ไปทานอาหารกับครอบครัวในวันชูชกที่ผ่านมาซึ่งนั่นก็ทำเอาหลายคนชื่นใจตามไปด้วยมากๆทางนี้เราสมาชิกอัสโตรที่เคยให้คำสัญญาผ่านจดหมายถึงมุนบินว่าจะคอยดูแลซูอาและครอบครัวของเขานั้นก็ได้ทำตามที่บอกไว้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องเมื่อล่าสุดวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาชาอึนอูได้ออกมาแชร์โมเมนต์ที่หลายคนเห็นแล้วอบอุ่นหัวใจโดยการโพสต์ภาพลงใน Instagram ส่วนตัวเป็นภาพที่เขานั้นถ่ายกับสมาชิกอัสโตรอย่างลีดเดอร์จินจินและมักเนซันฮาแต่หนึ่งในนั้นก็มีซูอาน้องสาวของมุนบินที่ร่วมเฟรมด้วยทั้งหมดถ่ายรูปด้วยกันอย่างสนิทสนมซึ่งก็มีหลายคนที่พบเห็นว่าพวกเขานั้นไปพักผ่อนด้วยกันที่เกาะคังวาค่ะเรียกได้ว่าเป็นภาพที่น่ารักมากๆและไม่ใช่แค่ครั้งแรกนะคะเพราะก่อนหน้านี้ที่ซูอายังพักงานในช่วงที่สูญเสียมุนบินใหม่ๆจินๆลีดเดอร์ของวงอัสโตรที่มีตารางงานขึ้นแสดงละครเวทีเธอและสมาชิกอัสโตรที่เหลืออย่างชาอึนอูซานฮาและอดีตสมาชิกอย่างร็อกกี้ก็ได้เดินทางไปชมการแสดงด้วยกันในตอนนั้นเล่นเอาแฟนๆถึงกับน้ำตาไหลซึ้งใจที่ทุกคนผูกพันกันมากๆและทำตามสัญญาที่เคยให้ไว้อย่างดีอีกด้วยส่วนทางด้านของอัสโตรแม้ว่าจะสูญเสียหนึ่งสมาชิกไปตลอดการแต่เมมเบอร์ที่เหลืออย่าง MJ จินชาอึนอูซานฮาและอดีตสมาชิกอย่างร็อกกี้ก็ยังคงเหนียวแน่นทั้งหมดยังคงเคียงข้างและให้กำลังใจซึ่งกันและกันในการทำงานที่ผ่านมาเสมออย่างล่าสุดร็อกกี้ที่แม้ว่าเขาจะตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับต้นสังกัดอย่างฟานตาจิโอนั้นก็ได้ออกมาสร้างบริษัทเป็นของตัวเองในวันที่เปิดตัวบริษัทสมาชิกก็ยังเดินทางไปให้กำลังใจหนุ่ม CEO มือใหม่อย่างอบอุ่นทีเดียวโดยร็อกกี้ก็ยังได้มีการแชร์ภาพเหล่านี้ลงใน Instagram Story ไว้ด้วยส่วนทางด้านของซานฮาน้องเล็กของวงล่าสุดเขาได้ปล่อยเพลงโคเวอร์ออกมาให้เหล่าอโรฮาได้ฟังนั่นคือเพลงเนโกะของวงดิชแต่กลับมีความหมายเพียงสุดเศร้าที่บอกเล่าถึงการสูญเสียคนรักไปและอยากให้เขากลับมาปรากฏตัวอีกครั้งแม้ว่าตอนนี้เขาจะกลายเป็นแมวไปแล้วก็ตามพร้อมทั้งคลิปวิดีโอที่บอกเล่าถึงความทรงจำของเขากับเหล่าพี่ๆสมาชิกนั่นเองซึ่งถ้าหากเป็นอโรฮาก็จะทราบดีว่าทำไมเพลงเนโกะที่ซานฮานำมาโคเวอร์ถึงได้ซึ้งต่อใจทุกคนขนาดนี้พอในช่วงที่มุนบินยังอยู่เขามักจะได้รับฉายาว่าเป็นแมวจากหน้าตาที่ขี้เล่นน่ารักน่ารักของเขาจนแมวได้กลายเป็นชื่อเล่นและสัญลักษณ์แทนตัวของเขามาตลอดซึ่งเห็นแบบนี้แล้วก็ทำให้รู้เลยว่าสมาชิกอัสโตรไม่เคยลืมมุนบินได้เลยแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนเขาก็ยังคงเป็นความทรงจำที่ดีและเป็นความคิดถึงที่อบอวลเต็มหัวใจอย่างมากมายทีเดียว